วัสดีครับผมวันนี้เจอกันอีกครั้งครับกับทีทิกชันแนลวันนี้จะมาตำโยกังครับเรียวโยกังโมบายเพิ่งเปิดวันที่28นะเดือน9นะกันยายนเป็นวันแรกนะครับโอเพนเบต้าเรียบร้อยซึ่งผมก็ได้รีวิวเกมนี้นะครับเรียวโยกังโมบายไปในตอนที่มัน CBT นะฮะหรือว่าโคสเบต้านั่นเองวันนี้ก็มาถึงวันที่เขาโอเพนเบต้าแล้วนะก็เรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็นี่ครับเรียวโยกังโมบายนะส่วนตัวผมเองนะครับผมใช้ตัวโปรแกรมจำลองนั่นก็คือ BlueStack เวอร์ชั่น5นะครับ 5.1.110.1005 นะครับซึ่งตัวโปรแกรม BlueStack เองเนี่ยก็บอกเลยว่ามีทั้ง2เวอร์ชันนะครับก็คือ 32 บิตกับ 64 บิตแจ่มมากนะผมใช้ตัวนี้ประจำนะครับสำหรับสตรีมนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับก็เรามาตามกันดีกว่าครับทางด้านเซิร์ฟเวอร์มีทั้งหมด6เซิร์ฟเวอร์เลยนะเยอะมากๆนะครับสำหรับโยแกงนะครับโยกังนะครับโยกังโมบายนะครับเปิดแล้วเล่นเซิร์ฟไหนดีอ่ะเซิร์ฟขยี้ไหมรอบที่แล้วผมก็เล่นขยี้ครับผมจะไม่ผิดอะไรขยี้ขยี้เนี่ยอัศนีขยี้ประตูทาจัดไปครับผมเข้าเกมไปสร้างตัวกันก่อนเลยเพื่ออาชีพก็คล้ายๆเดิมเลยทวนดาบกระบี่ธนูใช่ไหมหมอธรรมะไหมประทับแล้วกันนะจัดไปคนเราสร้างตัวใช้ชื่อเดิมครับชื่อของเราทีทิกเดี๋ยวผมจะไปกลัวอะไรชื่อนี้ไม่อยู่แล้วเหรอทีทิกเนี่ยนะเฮ้ยมีได้ไงวะเออนี่ไงมาแล้วมีได้ไงตกใจหมดเออไปลุยนะครับมาเซอร์เวย์หน่อยนะวันนี้ผมก็คือง่ายแหละผมจะมาเซอร์เวย์เกมเรียวโยกังมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าภาพเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกับที่เพื่อนๆคาดหวังกันหรือเปล่าก็มีพักคอนบันเหมือนเลยนะเหมือนกันเลยนะครับที่รู้จักกันบูสแท็กเองนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยดีมากๆเลยนะครับลื่นปื๊ดนะเพื่อนสังเกตดูว่าผมเดินในโยกังเนี่ยลื่นมากๆเลยนะครับฟังก์ชันในของบูสแท็กเองเนี่ยเยอะมากๆนะฟังก์ชันของบูสแท็กมีอะไรบ้างครับมีโหมดนะ High FPS นะครับ FPS ก็คือเล่นไปถึงนู่นอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับสำหรับ BlueStack นะครับเวอร์ชั่น5 32 บิตนะสำหรับอันนี้นะครับก็สามารถปรับได้หมดเลยนะเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้เป็น CPU กี่คอนะครับเลือกได้หมดเลย RAM เท่าไหร่นะครับได้หมด Performance ได้เป็น High Performance Low Performance ได้ High Frame Rate นี่ครับตรงนี้ที่ผมบอกนะครับมันสูงไปถึง240 Frame Rate ได้เลยนะครับสำหรับเกมแจ่มมากๆนะคือเราจะเปิดหรือปิดก็ได้นะสำหรับโหมด High Frame Rate นะครับแล้วมี V-Sync ด้วยนะครับโชว์ได้นะว่า FPS เราเท่าไหร่นะครับเราอยากจะโชว์ก็โชว์ได้นะตัว Display มีให้เลือกหมดเลยจะเอาความละเอียดเท่าไหร่ได้หมดเลยนะครับเมาส์เคอร์เซอร์แบบไหนได้หมดกราฟิกแบบไหนมี DirectX OpenGL มีหมดนะครับสำหรับทุกเกมภาษาไทยก็มีนะผมจะไม่ผิดนะภาษาไทยเราไปดูกันนี่เป็นภาษาไทยด้วยนะครับแต่ผมชอบภาษาอังกฤษนะถนัดคนนี้ประมาณนี้นะผมครับแล้วก็มี Eco Mode ด้วยนะนี่เห็นไหม Eco Mode คือถ้าเราเปิดเกมทิ้งไว้เปิดบอททิ้งไว้เนี่ยแล้วเราเปิด Eco Mode เนี่ยมันจะกินทรัพยากรน้อยลงเยอะเลยนะครับน้อยลงไปเยอะเลยนะครับเขาว่ากันว่านะครับลดลงไปอ่ะ CPU usage ของสำหรับการเปิด BlueStack เนี่ยจากเดิมอ่ะลดลงไปอีก 87%นะครับสำหรับ CPU usage นะครับแล้วตัว GPU อ่ะก็ลดไปอีก 97% นะเพื่อนๆเยอะมากๆนะคือเรียกว่าเหมือนจะไม่เปิดอ่ะเหมือนจะไม่ได้เปิดบูสแต็กเลยอ่ะคือถ้าเราจะเปิดโปรแกรมทิ้งไว้บอทฟาร์มเกมอะไรเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามนะเพื่อนๆโยกังก็ได้นะเออคือเรียกว่าแทบจะเหมือนไม่ได้เปิดบูสแต็กเลยนะครับสำหรับโหมด Eco นะเออมานี่นะครับผมนี่มีเสื้ออะไรสุ่มนะครับโอ้โหได้ A มาอันนึงครับก็โอเคนะA มาอันนึงเพื่อนๆก็ลองไปรี ID ได้นะอันเนี้ย เผื่อได้ของดีนะครับเผื่อได้ของดีแต่ผมก็ลุยเลยแล้วครับลุยเลยแล้วอันนะแดงอะไรครบไหม A B C D E ประมาณนี้รองเท้าได้แรงดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีชุดแฟชั่นนะใช่ไหมชุดแฟชั่นนะครับใช่ปะชุดแฟชั่นนะครับก็เป็นชุดลูกเจี๊ยบนะเขาว่ากันว่านะชุดลูกเจี๊ยบเราไปดูร้านค้าหน่อยดีกว่านะมีฟรีเหมือนเดิมเลยเหมือน CBT เลยนะโค้ชเบต้าได้ไหมได้ของดีเท่าไหร่แรงเอสเกลือกแล้วปะ
โอ้ยบีเฮ้ยเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องนะบีนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้ฟรี5อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้กล่องอันนี้มันไม่ได้อะไรนะกากๆเกลือๆนะครับอันนี้แต่อันเนี้ยลุ้นได้เลยนะไอ้กล่องอัญเชิญข้างล่างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะโยกังไอ้กล่องข้างล่างที่มันสุ่มฟรีต่อ1วันเนี่ยไอ้กล่องเนี้ยมันมีลุ้นได้ของ S เลยนะครับไปรีไอดีสุ่มได้เรื่อยๆนะนี่ได้แรงค์ B ก็ถือว่าหรูเลยนะหรูหราไอฮาเลยนะโหดจัดเลยฮะฟุกมากครับไม่คิดว่าจะได้นะครับเราไปดูกันต่อก็ตามเดิมนะร้านค้าคล้ายๆที่ผมเคยสตรีมไปเนาะตอนช่วงโฮสเบต้านะเหมือนเลยแต่ทีเนี้ยมันน่าจะมีบอร์ดแล้วแหละว่าเติมกี่บาทใช้เพชรเท่าไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวดูดิว่ากี่บาทนี่ตอน CBT มันไม่มีตรงนี้ไม่มีว่าใช้เพชรเป็นกี่บาทอะไรเงี้ยเติมเงินเป็นกี่บาทอะไรอย่างงี้นะนี่มีละนะครับก็ตามนี้ครับเพื่อนๆเติมเงินครั้งแรกได้โบนัสรูบี้เหมือนนั้นเลยเหมือนทุกเกมนะครับคูณ2เดี๋ยวผมไปทำให้ดูดีกว่านะครับว่าการสุ่มหลายดีสำหรับบูสแต็กทำยังไงนะครับทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเลยลื่นไหมลื่นป่ะล่ะกล่องอัญเชิญใช่ไหมเผื่อเพื่อนๆแบบอยากจะได้อยากจะขอแจมๆพี่นี่มันก็ใช้การเปิดได้นะจอเนี่ยแหละนะครับทีพอยดูนะครับนี่อันนี้มันติดแทนนะครับนี่แล้วก็สร้างใหม่ได้ new instant เห็นไหมแล้วก็ fresh instant นะครับแล้วก็32บิตเลยได้หมดจะ3264ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับ CPU เราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับได้หมดผมก็ลองให้ดูนะครับเนี่ย boost stack มันก็มาแล้วอีกจอนึงเนี่ยจอที่2เนี่ยเห็นปะสบายครับผมเปิด2จอเนี่ยปึ๊บลื่นๆเลยนะปึ๊บปื๊ดปึ๊บปื๊ดสเปคคอมผมแรม16กิกเองพอโปรเซสปุ๊บก็โอเพ่นนะครับเนี่ยเราก็จะได้2จอแล้วสำหรับโยกังนะครับผมลดเสียงหน่อยก่อนนะเสียงหน่อยมาแล้วเมื่อกี้ผมเล่นเซิร์ฟอะไรนะขยี้ใช่ปะเซิร์ฟ3นี่นะเนี่ยเพื่อนๆเข้าเกมได้เลยเนี่ยแล้วก็สร้างตัวเพื่อนๆจะไปหาของหาอะไรได้เลยนะเนี่ยทำต่อได้อะเนี่ยเห็นไหมมาไงดีแล้วเนี่ยผมเปิด2จอนะเห็นปะเปิด2จอเห็นไหมสบายปะสบายมากเลยนะครับชื่ออะไรดีคราวนี้ทีทิก2แล้วกันนะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆก็อยากจะมาสุ่มใช่ปะล่ะกล่องอัญเชิญอันที่2ที่มันเป็นสีทองเนี่ยมันมีโอกาสได้ของ S นะกล่องเนี้ยใช่ไหมผมจำไม่ผิดอ่ะเนี่ยก็จะรีดีสุ่มได้นะครับเมื่อกี้ผมได้อะไรดาบ B ใช่ปะอันนี้เป็นไงวะปึ๊บสว่างจ้าแล้วออกมาเป็น4ครับผมอันเมื่อกี้ดีกว่าถูกปะเนี่ยเพื่อนๆเรามาลุ้นกล่องนี้ได้นะไอ้กล่องเนี้ยผมจำได้ว่ามันออก S แน่เลยนะไอ้กล่องเมื่อกี้กล่องฟรีเมื่อกี้ที่มันสุ่มได้บัลลังก์ครั้งอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะไอ้กล่องเนี้ยเนี่ยกล่องอัญเชิญเนี่ยเพื่อนๆก็ลุยได้นะประมาณนี้แหละผมสายสุ่มนะสำหรับวงการก่อนหน้านี้ผมก็ทำเป็นการสุ่มไปนะสายสุ่มนั่นแหละนะก็ขอให้สุ่มได้ S กันนะทุกคนนะเล่นยังไงให้ลื่นนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับใช้แค่บูสต์แต็กลื่นติดตั้งมีปัญหาลงไม่ได้หรือว่าเออร์เรื่องอะไรเกี่ยวกับบูสต์แต็กนะครับสอบถามได้เลยนะเพื่อนๆทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ใต้คลิปนี้นะครับไม่ต้องห่วงผมพร้อมที่จะตอบเพิ่มเลเวลแม็กซิมัมปุ๊บเอาของ2ชิ้นนะครับที่เลเวลแม็กซิมัมที่เกรดเดียวกันนะเอามาอัพขั้นได้นะครับจะแรงดีกลายเป็น C C ไปเป็น B B กลายเป็น A อะไรเงี้ย A กลายเป็น S อะไรเงี้ยต้องเป็นของเกรดเดียวกันนะครับเราก็อัพเลเวลให้เต็มทั้ง2อันนะมันก็จะไปอัพขั้นได้นั่นเองเดี๋ยวไปดูตีกบเป็นไงนะครับเทสให้ดูตีเนี่ยกระตุกไหมนี่ผมเปิด2จอนะใช่ป่ะผมเปิดอีกจอนึงด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวดิเนี่ยไม่เป็นไรเลยเนี่ยนุ่นปลื้ดอ่ะดูดิไม่มีแบบกระตุกแหลกเลยนะครับสบายหรือสะดือโบรนะฮะยังไงอ่ะตีควอส10ตัวแล้วกันนะครับให้ทำให้ดูนะอย่าลืมนะเพื่อนๆสุ่มกาชาทำมัลติอินสแตนต์นะของบูสต์แตกสามารถเล่นไหนหน้าจอพร้อมกันได้เพื่อนๆก็เผื่อต้องการสุ่มของสุ่มอะไรไอดงไอดีนะครับก็ไปลุ้นเอานะเพื่อที่จะได้เล่นตอนแรกง่ายๆเนาะเริ่มต้นนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยทีทิกขอบคุณครับผม